そんなに楽しみなら一勝負しようか。สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับคอนเทนต์ปลดตัวละครในแพท 4.0 ของเกมกล7อาชญานะครับก็จะเป็นตัวละครฝั่งของ Albedo นะนี้เหมือนเดิมนะครับในคอนเทนต์นี้ผมก็จะเอาเด็กมาเทสด้วยส่วนหนึ่งนะครั้งนี้จะเป็นเด็กของควีซึ่งจะมีความแตกต่างจากปกตินิดนึงตรงที่ผมลองใช้เซตการ์ดของพวกสถานที่นะครับพอดีมันเริ่มเล่นได้แล้วแหละนี้เราก็จะเล่นเป็นฝั่งของตัวโมนาก่อนจริงๆเด็กนี้เนี่ยมันเป็นเด็ก OTK นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะอยู่ให้ผม OTK ไหมนะคือค่อนข้างต้องการให้เขากลับมาเป็นตัวเดิมพอสมควรเลยแหละโอ้ดูเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แฮะนับแป๊บหนึ่งนะครับโอเคอาการนี้เราต้องการใช้คอร์สทั้งหมดผมต้องทิ้งการ์ด3ใบอ่ะให้เลือกทิ้ง3ใบโอเคเดี๋ยวเราเลือกเป็นใบนี้1จริงๆอาจจะต้องทิ้งถึง4เลย2แล้วก็อันนี้นะครับอีกอันหนึ่ง3ไปจะลองดูว่าเขาให้ผม OTK ไหมนะนี่เริ่มจากโมนาแปะน้ำก่อนสเต็ปคือจะไปที่คีหรือว่าหยางเฟยก็ได้คนใดคนหนึ่งโอเคน่าจะไม่ได้นะครับถ้าเป็นทรงนี้การเปลี่ยนตัวเนาะดูจากอาการแล้วเดี๋ยวผมใส่เป็นเจ้านี่ให้ฝั่งของตัวน้องครีก่อนแล้วกันตรงนี้แล้วดูว่าเราโจติดเป็นอะไรอ่ะเป็นสถานที่นะครับใช้ element dice แบบนี้เราก็เปลี่ยนตัวเป็นข้อเสียของเด็กนี้นะครับจริงๆถ้าสมมุติไอ้การ์ดนี้ขึ้นมาแล้วเราใช้ปึ๊บถ้าน้องคีได้ตีนะหรืออย่างเฟยก็ได้สกิลเข้าไปสักคนหนึ่งอ่ะมันจะโดนดาเมจหนักมากโอเคใช่ได้ใช่ได้เดี๋ยวการ์ดของหยางเฟยเนี่ยยังไม่ใช้รอก่อนพอใช้ไปตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเห็นผลนะครับใช้ตัวนี้ดีกว่าแต่ว่าแน่นอนนะก็ถ้าเป็นทรงนี้เราก็จะจัดการใช้อะไรหนักๆใส่เขาด้วยเหมือนกันนี่เลยใช้เจ้านี่นะครับจบการ์ดก่อนแล้วก็นี่ใบนี้โป๊ะเพิ่มดาเมจหลังจากนั้นนี่เลยครับโป้งจะได้นะเกมเบอร์ไม่ขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคเริ่มมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงนะครับตรงส่วนของตัวไอ้สกิล E Albedo เนี่ยมันจะเป็นการสร้างซัมมอนซึ่งซัมมอนตัวนี้เนี่ยถ้าในกรณีสมมุตินะครับเราใช้การโจมตีพุ่งลงจากอากาศหรือก็คือผมเปลี่ยนตัวจากอัลเบโดไปที่คนอื่นแล้วก็ทำการโจมตีเนี่ยมันจะทำให้คอร์สลูกเต๋าที่ใช้นะครับที่เป็นฮาไลสีเนี่ยลดลง1ลูกนะครับเทิร์นละ1ครั้งทีนี้เดี๋ยวผมน่าจะอันตรายแล้วณจุดตรงนี้นี่เดี๋ยวเราทำการเปลี่ยนตัวไปที่โมนาก่อนเซฟเซฟเพราะว่ายังไม่มีท่าติดอยู่มีแนวโน้มว่าฝั่งเขาเนี่ยจะเล่นเป็นครีนะครับซึ่งอันเนี้ยอันตรายเราเซฟวิธีนี้ดีกว่านี่อาการนี้ได้ไปต่อนะครับ
เปลี่ยนตัวอ่ะจบเธอดีกว่าลืมไปนะครับแต่ว่าฝั่งของเขาเนี่ยได้เล่นต่อนะมีพารามิเตอร์อยู่รู้สึกจะบวกอีก3แต้มเป็นคีย์ไปนะครับก็จะกระจายดาเมจไปนะมาจบเธอแล้วแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปที่ฝั่งของมูนาก่อนอันนี้ใช้เป็นเจ้านี่เลยแล้วกันลิบิทูมีเปลี่ยนตัวมาหลังจากนั้นใช้ใบนี้ทำให้เต่า2ลูกกลายเป็นธาตุไร้สีแล้วก็แปะไว้โป๊ะสามสี่ห้าได้เดี๋ยวตรงนี้ผมจะใช้เป็นเจ้านี่นะครับใส่ไปก่อนทีหนึ่งแล้วก็ทำการเปลี่ยนตัวไปที่หยางเฟยอันนี้จะยอมโดนดาเมจนิดนึงหลังจากนั้นเดี๋ยวเราตีปกติใส่เข้าไปนี่นะตีปกติเนี่ยก็จะเป็นการชาร์จโจมตีนะครับในจังหวะนี้ก็จริงๆลืมใส่เนาะแต่ไม่เป็นไรนี้มีการเปลี่ยนตัวไปที่อัลเบโดผมก็จะเปลี่ยนไปที่โมนานะครับเต็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 บอ้าวเขาเปลี่ยนกลับไปเป็นคีและเอนเธอร์เลยแล้วกันนะฮึโอ้เอไอแปลกๆเนาะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนาะเอ๊ะผมว่ามันมีอะไรสักอย่างแปลกๆหรือเปล่ามันดูบั๊กๆไงไม่รู้เนาะอ่ะไม่เป็นไรถ้ามาแบบนั้นเราก็ไม่เกรงใจเลยแล้วกันนะเป็นฝ่ายผมที่เริ่มก่อนใจจริงลังเลอยู่นะแต่ว่าเล่นอย่างเฟยแหละเข้ามาเปลี่ยนตัวกันนะครับไปที่นี้ทีนี้ก็ใช้แอนติเมทลิเซนกระหิ่งคิมสันวิสออฟเฟมฝ่ายตรงข้ามเปลี่ยนตัวเป็นคีย์นะครับแต่ว่าณจังหวะนี้เนี่ยก็พอดีพอดีนะอาการนี้เดี๋ยวเราตีปกติก่อนทีนึงแล้วกันนะพอดีมันได้บัฟนะครับแต่ว่าบัฟเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกับไอ้นี้ด้วยมาพอดีแหละไปเรียบร้อยนะครับนี่ก็เงื่อนไขครบได้ตัวของอัลเบโดกับฝั่งของการ์ดเขานะครับมาเดี๋ยวผมไปลองจัดเด็กสักพักหนึ่งนะแล้วก็จะลงเป็นเด็กที่พยายามเอาอัลเบโดไปใส่ครับแล้วดูว่าเวิร์กหรือไม่เวิร์กแล้วก็แน่นอนนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปก็จะเป็นเด็กลิสต์นะฮะของเด็กนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ